ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นดินที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตรเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของคนทั้งโลกยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคือการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบของอาหารที่มีคุณค่าสูงฟู้ดอินโนโพลิสจัดตั้งขึ้นตามนโยบายซูเปอร์คลัสเตอร์ของรัฐบาลเป็นเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อให้เกิดกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้ได้ผลงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์ Food Innopolis เป็นเมืองนวัตกรรมที่เป็นศูนย์รวมบริษัทอาหารชั้นนำของโลกบริษัทอาหารขนาดใหญ่ของไทยบริษัทอาหารขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพด้านอาหารที่เป็นโซ่อุปทานเข้ามาอยู่ในแหล่งเดียวกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซ่มูลค่าอาหารของไทยนอกจากนี้ยังรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงานอันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้สินค้าเกษตรอาหารของไทยด้วยความพร้อมของทำเลที่ตั้งที่ใกล้สถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยระดับประเทศนิคมอุตสาหกรรมตลาดการเกษตรขนาดใหญ่และเทคโนธานีและความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่งประมาณ20กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมืองมีรถไฟฟ้าหลายสายและถนนซุปเปอร์ไฮเวย์บนพื้นที่กว่า200ไร่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตรสำหรับให้บริการและรองรับบริษัททั้งในและต่างประเทศตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ SME และสตาร์ทอัพให้เข้ามาทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเช่นอาหารเพื่อสุขภาพอาหารเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเช่นนักกีฬาและผู้ป่วยอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยาสารปรุงแต่งอาหารและสารสกัดทางโภชนาการวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูงและกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหารเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างนวัตกรรมใน Food Innopolis เราจะมีบริษัทอาหารชั้นนำของโลกบริษัทอาหารชั้นนำของไทยบริษัทอาหารรายย่อยรวมทั้งบริษัทสตาร์ทอัพด้านอาหารเข้ามาลงทุนทำวิจัยพัฒนามีมาตรการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้นักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและของไทยเข้ามาทำงานตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหารให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและการสนับสนุนอื่นๆเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและเงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆบูรณาการหน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบันเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศและใช้กลไกประชารัฐสนับสนุนการดำเนินงานในอนาคต Food Innopolis จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารชั้นนำของภูมิภาคและของโลกสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศและแข่งขันได้ในระยะยาว Food Innopolis สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่เกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการนำไปสู่ความเป็นศูนย์กลางที่ประเทศไทยจะตอบสนองต่อความมั่นคงด้านอาหารความปลอดภัยด้านอาหารความยั่งยืนด้านอาหาร Food Innopolis มือนวัตกรรมอาหาร